ดูนี่ครับทุกคนพี่คิดมีวิธีที่จะเอาเข็มเจาะแล้วลูกโป่งให้แตกเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนเห็นไหมครับสวัสดีครับทุกคนผมกิบครับวันนี้พี่กิบก็มีการทดลองมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับนี่เลยครับทุกคนลูกโป่งครับวันนี้พี่กิบก็มีการทดลองเกี่ยวกับลูกโป่งมาฝากทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับอะไรไปรับชมกันได้เลยครับทุกคนดูการทดลองอย่างแรกครับทุกคนถ้าเราเอาลูกโป่งใส่ไปลูกโป่งจะแตกนะครับเห็นไหมครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำเข้าไปในลูกโป่งนะครับทุกคนลูกโป่งจะไม่แตกนะครับดูครับนี่เรียกว่าต้มเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเพราะว่าน้ำจะช่วยเป็นตัวคลายความร้อนออกจากลูกโป่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนแล้วพี่กิจจะให้ดูนี่ครับทุกคนถ้าเราเจาะเข็มใส่ลูกโป่งลูกโป่งจะแตกนะครับเห็นไหมครับทุกคนแต่มีวิธีที่จะทำให้ลูกโป่งโดนเข็มเจาะแล้วไม่แตกครับแต่ดูนี่ครับทุกคนพี่กิจมีวิธีที่จะเอาเข็มเจาะแล้วลูกโป่งให้แตกเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนเห็นไหมครับอันแรกเอาละครับทุกคนนี่คือการทดลองอย่างที่3ของเรานะครับเขาบอกว่าถ้าเราบีบเปลือกส้มที่มีความเป็นขวดเป็นด่างสูงเนี่ยใส่ลูกโป่งมันจะกัดจนลูกโป่งแตกเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนว่าจริงหรือเปล่าโอ้โหทุกคนแตกปั้งเลยนะทุกคนดูดิแอคติ้งนึงเดี๋ยวเรามาดูที่สองกันตกใจทำไมตกใจดิแตกตั้มเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการทดลองวันนี้ของเราทดลองลูกโป่ง3อย่างนะครับอันแรกเราก็เอาลูกโป่งใส่น้ำแล้วก็ตั้งใส่ไฟนะครับทุกคนถ้ามีน้ำอยู่ในลูกโป่งลูกโป่งก็จะไม่แตกนะครับอันที่สองของเราก็คือเราเอาเข็มเจาะลูกโป่งถ้าไม่อยากให้ลูกโป่งแตกเราก็แค่ติดเทปใสนะครับที่ผิวของลูกโป่งนะครับทุกคนแล้วก็เอาเข็มเจาะนะครับซึ่งผิวของเทปก็จะไม่ทําให้เนื้อผิวของลูกโป่งนั้นฉีกขาดออกจากกันนะครับและอย่างที่3ก็คือเปลือกส้มนะครับทุกคนที่เราบีบใส่ผิวลูกโป่งแล้วความเป็นขวดเป็นด่างก็จะกัดจนผิวลูกโป่งแตกนะครับเอาละครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่กิ๊บด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ